วัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็มีของญี่ปุ่นน่าลองมาอีกแล้วค่ะบอกว่าแพชชั่นในการลองของญี่ปุ่นของเรายังไม่หมดไปง่ายๆเพราะว่าเราซื้อมาเยอะมากแล้ววันนี้นะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะรีอะไรรีแบบไฟลุกรีกล่องนี้นะคะก็คือบีฟุคาเลหรือว่าแกงกะหรี่เนื้อค่ะคือแกงกะหรี่เนื้อมันก็ดูธรรมดาใช่ป่ะมันมีอะไรพิเศษหรอที่พิเศษนะคะสำหรับรีกล่องนี้ก็คือว่าเขาบอกมันมีความเผ็ด20เท่าและที่สำคัญนะคะมีเครื่องเทศกว่า40ชนิดอยู่ในนี้ป้าก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองชิมดูมากๆว่าไอเผ็ด20เท่าแล้วก็เครื่องเทศแบบหนักๆขนาดนี้มันเป็นรสชาติยังไงอันนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อแต่แบบไปเดินซื้อของกินเดินแล้วก็ไปบังเอิญเจอสิ่งนี้เข้าพอดีราคาประมาณจำราคาไม่ได้แต่ว่าหลัก10บาทหลักหลายๆ10 บาทไม่ถึง100อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันนะคะว่ารีกล่องนี้จะเป็นรสชาติยังไงแล้วเผ็ด20เท่าอ่ะมันจะทำอะไรเราได้หรือเปล่าไปทำกันเลยค่ะวิธีทำคือถ้ามีไมโครเวฟก็เทแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟได้เลยแต่ตอนนี้ฝ้ายไม่มีไมโครเวฟก็จะใช้เป็นวิธีการต้มในกระทะนะคะซองดูขึงขังมากรีบีฟเคอรี่เนี่ยค่ะแล้วก็จะมาต้มใส่ลงไปเลยในน้ำเดือดใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที A few minutes later 3 นาทีแล้วค่ะ3ก็น่าจะเพียงพอแล้วกลัวมันระเบิดดูน่าจะร้อนฉีกซองเลยโอ้กลิ่นหอมมากกลิ่นดีอ่ะว้าวเสร็จแล้วค่ะ Beef Curry แบบเผ็ด20เท่าและเครื่องเทศกว่า40ชนิดมาลองชิมกันค่ะข้าวจะแข็งโป๊กไปไหนเนี่ยจะบอกว่าอย่างแรกนะกลิ่นหอมมากคือเชื่อแล้วว่าใส่เครื่องเทศมาเยอะจริงๆเพราะว่ากลิ่นมันดูมีความซับซ้อนมีเลเยอร์ของอะไรบางอย่างไม่รู้แบบวุ่นวายไปหมดในเนี้ยมันหอมแบบ40อย่างอะว้าวได้ขอซึมซับรสชาติก่อนต้องอีกคำคือตอนนี้รู้สึกว่าเหงื่อมันกำลังแบบเริ่มออกมาทุกอนูอะทำไมต้องแบบดูรนลานเหมือนโดนเร่งไม่มีใครเร่งเลยตอนนี้รสชาตินะเครื่องเทศคือแน่นมากเป็นการกินข้าวแกงกะหรี่ที่เชื่อแล้วว่าใส่เครื่องเทศมาเยอะจริงๆไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นกลิ่นของอะไรอะนอกจากว่ามันมีเครื่องเทศตั้ง40อย่างนะมันบอกไม่ได้เลยว่ามันได้กลิ่นอะไรบ้างมันแบบอบอวนเต็มไปหมดส่วนเรื่องความเผ็ดคนไทยชอบเลยอะถ้าใครชอบกินเผ็ดนี่คือรสชาติที่ดีรสชาติที่เด็ดมันไม่ใช่เผ็ดแบบทนไม่ได้นะเขาบอก20เท่าอ่ะมันดูน่ากลัวใช่ป่ะมันดูแบบโห20เท่ามันจะต้องขนาดไหนเพราะว่าแค่บะหมี่เผ็ด2เท่านี่คือจะเป็นจะตายแล้วแต่อันเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่เป็นรสชาติที่เผ็ดแบบเหมือนเรากินแกงไทยแกงอะไรที่เป็นอาหารไทยแล้วเขาทำแบบเผ็ดจัดๆอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยโดยรวมแล้วก็คืออร่อยกินไปกินมามันเริ่มจะเผ็ดเยอะแล้วแล้วความเผ็ดมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะเหงื่อซึมออกมาตามหัวเต็มไปหมดแล้วมันไม่ใช่เผ็ดแบบทนไม่ได้นะแต่ต้องเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยจะทนได้กินเผ็ดไม่เก่งอาจจะทนไม่ได้ถ้าหลายๆคำอ่ะมันก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่ไม่แน่ใจว่าที่ไทยตามแบบดองกี้มีขายหรือเปล่าลองไปหาดูนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฝ้ายมาลองชิมให้ดูนะคะคราวหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามชมถ้ายังไม่ subscribe ก็กด subscribe ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย